ัวผมเองผมมีธุรกิจที่ต้องดูแลเยอะแยะมีงานที่จะต้องทำเยอะแยะแต่ถึงแม้จะมีงานส่วนตัวเยอะแยะแต่ผมไม่เคยทำให้งานของสมาคมเสียหายเพราะงานในส่วนที่สมาคมรับผิดชอบนะครับคือเดินทางเบี้ยเลี้ยงเดินทางกินอยู่หลับนอนนี่คือสมาคมผลการแข่งขันในสนามไม่ใช่เพราะโค้ชผมก็ไม่ได้เป็นคนเลือกนักกีฬาผมก็ไม่ได้เป็นคนเลือกนะโค้ชจะจัดใครลงเล่นวันนั้นผมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผมจะชัดเจนนะครับไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบมันไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบแต่คนไทยชอบเอามามั่วรวมกันเอาแค่เรื่องหาเงินสนับสนุนทีมชาติเนี่ยผมยังจะตายอยู่แล้วแล้วจะให้ผมไปเลือกนักฟุตบอลเลือกโค้ชจัดตัวนักฟุตบอลวางแผนเล่นอีกอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีแล้วเล่นคนเดียวเนี่ยแหละตั้งแต่พันโลงยันผู้จัดการเลยจริงหลายวันหน้าเห็นพี่เดินกวาดถนนหรือถูพื้นวันนั้นแหละจะไล่พวกนี้ออกให้หมดแล้ว